และประการต่อมานะครับผมอยากให้สังคมได้พิจารณาเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะครับคุณยุทธคนนี้นะครับที่มีความพยายามเต็มที่ในการที่จะเอาผมนั้นเข้าคุกให้ได้เอาเข้าไปรอบแล้วครับแล้ววันนี้ก็อยากเอาเข้าคุกอีกทั้งที่ผมเองนั้นที่ผ่านมาถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาทางการเมืองไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยฆ่าใครแล้วนายนิพิษคนนี้เป็นนายนิพิษคนเดียวกันกับที่ใช้ความยากอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้สสพรรคเดียวกันคือนายคันชิตทัพสุวรรณต้องเข้าคุกในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาที่ท่านนี้โดนแจ้งข้อหาว่ากระทำการฆ่าคนตายอย่างอุกอาจกลางวันแสกๆมีพยานจำนวนมากผมเองโดนข้อหาการเมืองคุณมีพยานเต็มที่ยัดผมเข้าคุกสสพรรคเดียวกันข้อหาฆ่าคนตายมีพยานหลักฐานเพราะแต่คุณนิมิตพยายามเต็มที่ไม่เอาเข้าคุกหรือเปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งผมโดนข้อหาก่อการร้ายเช่นเดียวกับพรรคพวกผมจำนวนหนึ่งและเช่นเดียวกับกลุ่มแกนนำพันธมิตรอีกจำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคุณชัยวัฒน์สินทุกวงซึ่งมีเงื่อนไขของศาลเช่นเดียวกับผมแต่แปลกนะคุณนิพิษไม่ยอมไปยื่นถอนประกันคุณชัยวัฒน์สินทุพวงศ์ทั้งที่คุณชัยวัฒน์สินทุพวงศ์นั้นกระทำการผิดกฎหมายของกรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพก็ออกหมายข่าวขอให้ย้ายออกนอกจากนี้คุณชัยวัฒน์สินทุพวงศ์คนนี้แหละครับกับพวกยังประกาศว่าเขตพื้นที่ที่เขาอยู่นั้นเป็นเขตปลอดทั้งหน้าครับเป็นพื้นที่อิสระซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าคุณชัยวัฒน์นั้นได้ฝ่าฝืนกฎหมายที่ชัดเจนแต่ก็เห็นคุณนิพิษไปทำอะไรนะครับท่านก็อยากฝากสื่อมวลชนไปยังคุณนิพิษนะครับว่าผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งประเด็นเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากกราบเรียนถามไปยังอธิบดีดีเอสไอนะครับที่ผ่านมานั้นในช่วงเหตุการณ์ปี2553ผมไปร่วมชุมนุมร่วมขึ้นเวทีและสุดท้ายก็โดนข้อกล่าวหาว่าสนับสนุนให้มีการก่อการร้ายสนับสนุนให้มีการก่อการร้ายนะครับผมอยากถามอธิบดีดีเอสไอนะครับว่ากรณีคุณนิพิษอินทรอมบัติในช่วงนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใช้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่มีมติในประกาศพรกฉุกเฉินแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อได้ว่าสนับสนุนคุณทักษิณเพื่อชาชีวะให้ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมอยากถามอธิบดีไปว่าแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่โดนกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองรู้ข้อหาออกคำสั่งให้คนเสียชีวิตโดยเล็งเห็นผลนั่นคุณนิพิษเองก็ควรจะต้องถูกกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำครั้งนั้นหรือไม่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนั่นก็เรียนมาตรงนี้นะครับ